สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลและทรงเปิด,ดิทศการศิลปกรรมช่างเผือกครั้งที่9 วันนี้เวลา8นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระนิษกกิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่เก้าและทรงเปิดนิทรรศการศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่เก้า ซึ่งบริษัทไทยเบเวิร์ตจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปินที่สร้างสรรค์งานแนวแนวเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์สูงได้แสดงออกซึ่งความคิดความรู้สึกและจินตนาการของตนเองนำไปสู่ความก้าวหน้าของวงการศิลปะในประเทศไทยต่อไปโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสยามเมืองยิ้มเพื่อให้ศิลปินได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรงสรค์โดยตีความจากโจทย์ที่กำหนด ตามจินตนาการซึ่งมีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน235ชิ้นจาก205คนมีผู้ได้รับรางวัลช้างเผือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ได้รับรางวัล CEO Award ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลชมเชยรวม21รางวัลในเทศกาลศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่9ได้รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด จำนวน21ชิ้นและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอีกจำนวน34ชิ้นรวมจำนวน55ชิ้นไปจัดแสดงอาทิผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกในชื่อสเนสน่ห์ศิลแผ่นดินสยามโดยนางสาวธมลวันแสงนาค ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกงไหมและวัสดุผสมบ่มงบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยอันสงบสุขงดงามสอดรับกับหัวข้อสยามเมืองยิ้มเป็นอย่างดีและสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวสยามผ่านรูปแบบอัตลักษณ์ลวดลายผ้าที่แฝงไปด้วยความประณีตงดงาม และผลงานผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้ผลงานชื่อสุขสัมพันธ์สามัญวิธีโดยนางสาวนินลยาบรรดาศักดิ์ใช้เทคนิคเย็บปักถักร้อยหรือได้รับรางบันดาลใจจากความประทับใจในกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวของสังคมชนบทอีสานร,ร้อยเรียงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ผาสานพลังความสามัคคีก่อเกิดความสุขของการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สำหรับผู้สนใจสามารถไปชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่20กันยายน2563้วยโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ผู้วารการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดจัดทำโครงการตรวจหารโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยรถชีวนิรภัยพระราชทานวันนี้ที่โรงเรียนอิสลามศึกษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้วารการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดจัดทำโครงการตรวจหารโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 จากรถชีวนิวรภัยพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 ซึ่งมีศักยภาพสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วสะดวกและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและบุคลกากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย และจัดแจ้งผลให้ทราบผ่าน QR code ภายใน1-2วันโดยจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเพื่อเฝ้าระวังคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดตากจัดขึ้นระหว่างวันที่8-9กันยายน2563ที่โรงเรียนอิสลามศึกษาอํเภอแม่สอด โรงเรียนบ้านวังตะเคียนอำเภอแม่สอดเรือนจำอำเภอแม่สอดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาอำเภอแม่สอดซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน2,800คนเป็นทั้งประชาชนชาวไทยต่างด้าวผู้ต้องขังในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรโดให้ราชวัิทยายลัยจุยลาภรณ์เชิญถุงพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อเภิเะะำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตรวรัติยราชนารีโปรโดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรโดยนางมาริษาสมบัติบุญผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรจังหวัดแพร่จำนวน1,500ชุดและกระเป๋ายาพระราชทาน600ใบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ ท่านี้จังหวัดพแพร่ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่20-23ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ8อำเภอ68ตำบล484หมู่บ้าน,บ,านบ้านเรือนเสียหายจำนวน5 4 0 4 37ครัวเรือนและด้านการเกษตรเสียหายจำนวน3,109ไร่โดยทางจังหวัดร่วมกับอำเภอและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว จากนั้นผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์ได้กิจการพิเศษผู้วาราชการจังหวัดแพร่และข้าราชการในพื้นที่ลงพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและเชิญถุงพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบจำนวนสองรายได้แก่นางสาวมาลัยจันคำอายุ77ปีมีอาการปวดตามกระดูกสะโพกและต้นขายืนนานไม่ได้มักมีอาการสุดนั่งเองและยืนเองไม่ได้ และนางสีวิโจดทุตอายุ87ปีที่มีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างบางส่วนการได้รับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรณะุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเี่ยมศิลสวัสดีค่ะ